ทีมงานเฉพาะกิจตุพรและไตสงขลาที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลงพื้นที่ไปกับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันไปดูเหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนหลงป่าบนเขาหมู่5ท้องนายปานตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วง2ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับเกาะพะงันนี่เป็นเกาะท่องเที่ยวชื่อดังของภาคใต้และก็ของไทยเลยนะครับงานนี้หลังจากที่รับแจ้งทางตำรวจสายตรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันพร้อมกับตำรวจสภ.เกาะพะงันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จฝ่ายปกครองและก็กู้ภัยเกาะพะงันครับรีบลงพื้นที่ระดมกำลังกันไปช่วยเหลือเพราะว่าทุกเสี้ยววินาทีนี่คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยิ่งกลางคืนแบบนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่ออกค้นหากระทั่งเวลา4ทุ่มกว่านะครับแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าราว5กิโลเมตรทีมค้นหาก็พบนักท่องเที่ยวทั้ง2คนนะครับเป็นชาวสเปนอายุ25ปีกับชาวเบลารุสอายุ22ปีครับทั้ง2คนปลอดภัยเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ก็ดีใจสุดๆเลยครับทั้งจับมือทั้งยิ้มนะครับที่เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่พบนักท่องเที่ยวทั้ง2คนครับน้ำไม่นั่งก่อนขอน้ำไม่นั่งก่อนขอน้ำให้ and the guy talk with you ยิ้มเจ้าดีเลยแถวหนาวเลยมั้งครับหนาวไปน้ำน้ำครับพี่ป้าไหนครับโยมYes. Thank you so much. Thank you so much. I help you. Everybody help you. Yeah, yeah, Pedro. ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารและก็น้ำดื่มมาให้ทั้ง2คนนะครับแล้วก็พาไปตรวจร่างกายก่อนที่จะพาไปส่งโรงแรมที่พักในเกาะพะงันโดยขณะที่นักท่องเที่ยวทั้ง2คนหลงป่านะครับได้ติดต่อสายด่วน1155และก็เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Watch App ครับเพื่อขอทราบตำแหน่งพิกัดของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะออกค้นหาและก็พบทั้ง2คนหลังจากที่ใช้เวลาค้นหาราว2ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์นี้ต้องขอชมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับที่ร่วมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง2คนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ Very good ถ้าทางใต้ก็บอกว่าสุดยอดถ้าทางอีสานก็บอกว่าคักหลายหลายครับส่วนนักท่องเที่ยวทั้ง2คนนี่ก็บอกขอบคุณเจ้าหน้าที่ Thank you หลายเด้อ Everybody help you Yeah, yeah, Pedro